กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านฮะวันนี้อยู่กับผมแอลเทาเกมเมอร์กับเกม New Horizon นั่นเองนะผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมของทางปตท.เขาอะนะฮะและเกมนี้ก็ก่อนหน้านี้มาโฆษณามานานแล้วแหละผมก็โหลดเกมนี้ตั้งไว้นานแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่นสักทีเหตุนั้นก็เพราะว่าขี้เกียจนั่งพากใช่โอเควันนี้ผมไม่ต้องรอช้าเริ่มได้เลยดีกว่าซึ่งถ้ามันมีดาวน์โหลดแล้วผมก็ต้องขอข้ามนะไม่ต้องรอมันดาวน์โหลดเถอะล็อกอินก็ล็อกอินด้วยเฟซไปโอเคถือว่าผ่านอยู่เมื่อล็อกอินเสร็จแล้วเขาก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมใช่แล้วก็ดาวน์โหลดไปโอเครอโอเคตอนนี้ก็ทำการโหลดได้เกือบเสร็จแล้วถือรอนิดนึงโอเคแล้วตอนนี้ก็ทำการโหลดเสร็จเรียบร้อยตกลงไปโอเคมาฟังสตอรี่เหมือนกันกาแล็กซี่1ในจักรวาลอันไกลโพ้นดาวแต่ละดวงล้วนมีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยชุมชนจำนวนมหาศาลขยายตัวอย่างรวดเร็วชาวกาแล็กซี่ต่างใช้ชีวิตของตนอย่างสุขเสรีจนกระทั่งแหล่งพลังงานที่มีเริ่มขาดแคลนวิกฤตการณ์นี้กำลังจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงความวุ่นวายนี้ชาวกาแล็กซี่จึงมีมติร่วมกันให้จัดตั้ง Galactic Energy Network หรือ GEN เพื่อแก้วิกฤตนี้ GEN ขอมอบหมายให้คุณออกเดินทางเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานใหม่และคืนความมั่นคงทางพลังงานสู่กาแล็กซี่ในภารกิจแห่งความหวังที่ชื่อว่าNew Horizons โคตรเท่นะเพื่อนๆสุดยอดสวัสดีหน่วย New Horizons เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเข้าร่วมภารกิจนี้ผมไลเป็นตัวแทนผู้ดูแลเรื่องพลังงานของกาแล็กซี่นี่เป็นแหล่งพลังงานสำรองของเจนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสุดท้ายของกาแล็กซี่ก็อย่างที่เห็นพลังงานที่เก็บไว้เหลือน้อยนิดทุกทีเอาละเวลาไม่ขวายท่าถ้าพร้อมแล้วก้าวขึ้นยานแล้วออกเดินทางกันเลยโอเคมาในส่วนของการตกแต่งตัวละครถ้าผมจะเลือกนะโอเคก็ขอเป็นรูปแบบนี้ส่วนผมอะคือเอาง่ายๆเลยแบบนี้อ๋อมีของผู้หญิงด้วยน่ารักดีโอเคตั้งชื่อเลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าเอลซ่า56แล้วกันโอเคเริ่มเลยใช้ชื่อนี้แหละโอเคมาต่อกันเถอะดาวดวงใหม่มีการสร้างส่วนต่างๆในการใช้ในการวิจัยดวงดาวเสียหรือไม่ก็เลือกประมาณนั้นแหละโอเคดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประจำภัยในดาวดวงใหม่อาร์สจอดเลยเราคงต้องทำอะไรสักอย่างกับที่นี่และสลาเซ่ก่อนอื่นเลยนะเราแค่ต้องรอนิดนึงนะฮะไม่ต้องอะไรนานหรอกนะเพื่อนโอเครอมาละมาเปิดมาปุ๊บโอ้โหดาวดวงนี้มีแหล่งพลังงานรอให้สำรวจและค้นหาอยู่มากเลยนะสวัสดีครับผมชื่อดินเป็นหนึ่งในทีม Gen Officer ยินดีด้วยครับคุณได้มาถึงดาวดวงใหม่แล้วผมเชี่ยวชาญเรื่องการค้นหาทรัพยากรต้นน้ำซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานต่างๆเราต้องเริ่มสำรวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่เพื่อสู้วิกฤตพลังงานที่กาแล็กซี่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้เอาละคุณเอลซ่า55ลองเลือกพิกัดสักแห่งบรรดาดวงนี้เพื่อเริ่มการสำรวจดูนะครับ
ไปกดที่การสำรวจนะแล้วก็พิกัดบริเวณนี้โอกาสในการสำรวจเงินหรือค่าใช้จ่ายโอเคถือว่าได้อยู่จุดนี้ก็ได้โอเคสำรวจพื้นที่เลยใช้เวลาเพียง3วิเท่านั้นงั้นก็ไม่นานโอเคชุบสำรวจเรียบร้อยดีมากคุณค้นพบบ่อน้ำมันแล้วแต่เราต่างเอาน้ำมัน ดิบพวกนี้ไปใช้ทันทีไม่ได้หรอกนะฉันชื่อเอมิฉันมีหน้าที่ทำให้เอลซ่า55รู้จักความอมตะแห่งเทคโนโลยีเอาล่ะเรามาทำบ่อน้ำมันดิบให้มีประโยชน์ด้วยการสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันกันก่อนเลยโอเคสร้างแท่นขุดเจาะกันเลยเราใช้ทั้งหมด100เจนสินะไม่รู้อะมีตัว G เจนมาก่อนไม่ว่าจะเรียกอะไรก็เจนก่อนนะตอนนี้โอเคเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยเปิดกล่องมาปุ๊บเป็นเท่นขุดเจาะน้ำมันนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ทำการค้นหาน้ำมันดิบหยิบมาโปรยไปอย่างนี้โอเคแล้วก็รอได้มาแล้วก็เจ็บก็ผมคือปั๊บ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 โอเคฮูเร่เอลซ่าโอ้เราขุดน้ำมันดิบขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จแล้วเราจะนำมันไปผลิตเจลและกาแล็กซี่จะกลับมาสดใสอีกครั้งเดี๋ยวก่อนสิไลเราจะนำน้ำมันดิบไปกรอกเครื่องไฟฟ้าไม่ได้หรอกนะนอกจากนี้เอลซ่า56ต้องสร้างโรงกลั่นน้ำมันแล้วแปรรูปน้ำมันดิบให้ใช้งานได้ก่อนเอาละเรามาลองกันเลยดีกว่าที่การก่อสร้างนะฮะจากนั้นก็ฟึบ100ตรงนี้เลยรอนิดหนึ่งเสร็จมาออกมาเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าใช่นี่แหละนี่คือโรงกลั่นอ้อโรงกลั่นน้ำมันไม่ใช่โรงงานผลิตขอโทษลากมาอย่างนี้ตึ๊บตึ๊บแล้วก็ฟื้นรอเราจะได้น้ำมันกลั่นนี่คงจะเป็นน้ำมันของยานอวกาศสินะเคเวลเพิ่มไปที่เรียบร้อยว้าวเอลซ่า56สามารถผลิตพลังงานสำเร็จรูปได้แล้วเราชื่อลิศเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าพลังการค้าขายพลังงานและตอนนี้เราก็มีพลังงานพร้อมแล้วเอาล่ะเราอยากให้คุณเอลซ่า56ส่งน้ำมันยานอวกาศให้กับเจนวิกฤตพลังงานของกาแล็กซี่อยู่ในมือคุณแล้วล่ะเอลซ่า56ครับผมโอเคมีมีสถานีอวกาศหรือสักอย่างลงมาสินะโอเคเราต้องทำการขายไอ้ของที่เรามีเพิ่งได้มาเมื่อกี้ก่อนปึ๊บเฮ้เอลซ่า56ผมคนเดิมกลับมาอีกแล้วคุณเห็นค่าตัวเลขนั่นไหมโอ้นั่นคือเจ็ดย่อมาจาก Galactic Energy ครับหรือGalactic Energy Q หรือค่าลูกบาศก์พลังงานสำหรับกาแล็กซี่โอเคถ้าผิดก็ขออภัยนะฮะภารกิจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกาแล็กซี่ล้วนใช้ย่อๆว่าจิ๊กก็แล้วกันเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งสิ้นถ้าจิ๊กหมดไปแล้วก็ใช้พลังงานหรือทำภารกิจอื่นไม่ได้ภารกิจกอบกู้พลังงานนี้ต้องอาศัยจิ๊กเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างปล่อยให้จิ๊กหมดเกลี้ยงไปละจะผลิตจิ๊กได้เอลซ่า6ต้องสร้างโรงกลั่นไฟฟ้าถ่านหินซะก่อนโรงกลั่นไฟฟ้าถ่านหินเลื่อนลงไปอ๋อนี่ไงสร้างตรงจุดนี้ได้ปะก็สร้างได้นะแต่ตรงนี้ดีละปึ๊บมาปึ๊บออกมาแล้วชื้อขอดูหน่อยสิหน้าตาจะเป็นยังไงโอ้โหเหลืองชี้ได้เลยแล้วก็ทำการที่จะผลิตทรัพยากรได้เปลี่ยนถ่านหินมาเป็นไฟฟ้าสินะชึบผ่านวะรู้สึกเหมือนเมื่อกี้แล้วอะไรม่วงๆมานะว้าวดูจิ๊กที่ได้รับจากการเผาไหม้ของถ่านหินนี่สิสุดยอดไปเลยนะแต่ต้องระวังด้วยล่ะเพราะการเผาไหม้ของถ่านหินจะสร้างมลพิษออกมาด้วยนั่นไงมลพิษนี่เองลงไป
ฟ้าถ่านหินนี้คงจะทำให้เอลซ่าผลิตสมรภูมิได้สำเร็จแน่นอนมลพิษสูงขึ้นแล้วมีปัญหาเฮ้ยมลพิษโดนจุดจัดเดี๋ยวนะเกิดเรื่องใหญ่แล้วชาวกาแล็กซี่ไม่พอใจที่ดวงดาวของเธอสร้างมลพิษสูงเกินไปพวกเขาไม่ยอมรับพลังงานที่ผลิตจากดวงดาวที่สร้างมลพิษให้กาแล็กซี่แย่แล้วสิเอดาวที่สร้างมลพิษอย่างนั้นเหรอไล่นายทำให้ควรแอลซ่าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยไม่บอกผลกระทบก่อนนะเฮ้ขอโทษทีนั่นดิไม่ได้บอกละเฮ้ยให้ตายสิไล่แอลซ่า56ดูค่ามลพิษที่โชว์อยู่ด้านเบอร์นี่สิโอ้โหเยอะเกินนี่คือระบบมลพิษที่สามารถได้รับหากสูงเกินไปจะทำให้ราคาพลังงานตกต่ำสุดๆเอาแย่แล้วสิที่จริงโรงงานไฟฟ้าถ่านหินก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกแต่เราต้องมีความพร้อมในก่อนใช้พลังงานเหล่านี้แล้วไม่ได้บีบบอกล่ะคงต้องปรึกษาดินเพื่อให้มลพิษหายไปกันเถอะถึงเราจะอยู่ในวิกฤตพลังงานแต่เราจะเพิกเฉยต่อสิ่งแวดล้อมของกาแล็กซีไม่ได้นอกจากผลิตพลังงานแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือการรักษาสมดุลของมลพิษที่เกิดจากผลิตการผลิตพลังงานเบื้องต้นขอเอลซ่าโปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษของดาวโอเคจัดไปตรงไหนล่ะเฮ้ยเอาตรงนี้เทคโนโลยีปลดล็อกมาเชิบโอเคนี่คือเหล่าเทคโนโลยีทั้งหมดสินะซึ่งระดับความสามารถของเทคโนโลยีก็จะส่วนที่เป็นรูปจรวดก็คือการสำรวจส่วนที่เป็นรูปการจับมือก็คือการสื่อสารและก็จากรูปฐานหินไปเป็นไฟฟ้านั่นคือการไปรูปโอเคเข้าใจละไหนเราใช้การไปรูปสิใช้ศูนย์เองเหรอโอเคอย่าลืมนะแอลซ่าการพัฒนาเทคโนโลยีนอกจากจะสร้างสิ่งใหม่ๆได้แล้วยังช่วยเพิ่มผลิตภาพในการผลิตพลังงานและลดมลพิษอีกด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีได้ดีขึ้นผู้เชี่ยวชาญงั้นหรือไปที่ธรรมชาติโอเคมีต้นไม้500เลยเหรอต้นไม้อะไรมันจะแพงขนาดนั้นเดี๋ยวเอาจุดที่ตรงนี้แล้วกันฟืบมาผมว่าจะช่วยได้กดที่กล่องตรงนี้จะได้เป็นต้นไม้ขึ้นมาใช่ไหมฟืบนั่นไงเควสคอมพลีทรับรางวัลมาได้เป็นนักวิจัยใหม่คนนะฮะโอเคดีผู้เชี่ยวชาญคนนี้นะชื่อว่าเวนดี้ได้เข้าร่วมทีมพัฒนาดาวของคุณแล้วนักสำรวจเส้นแรงใช้สัญชาตญาณในการสำรวจเพียงแค่แวบเดียวก็รู้เลยว่าเจอพลังงานหรือไม่โหเก่งนะเนี่ยเราเนี่ยเคได้รับเวนนี่มา1คนนะฮะไปที่ผู้เชี่ยวชาญหน่อยปลดล็อกมาไปที่ทีมภารกิจของเราขอเพิ่มเวนดี้เข้ามาแล้วกันเวนดี้นี่เติมไว้ตรงนี้เลยเคออกเราได้เวนดี้มาช่วยแล้วฮูเร่ลันซ่า5คุณคือหน่วยนิโฮไรซอนเต็มตัวแล้วจงปฏิบัติภารกิจที่เจนมอบหมายให้สำเร็จเพื่อกอบกู้วิกฤตพลังงานของกาแล็กซี่เอาละเส้นทางสู่การสร้างเสถียรภาพทางพลังงานอยู่ในมือของคุณแล้วฝากด้วยละลันเอลซ่า5สร้างเสถียรภาพทางพลังงานงั้นหรือก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจแล้วก็อะไรต่างๆโอเคแล้วก็มีการรับรางวัลประจำวันด้วยโอเคเข้าใจแล้วผมก็เพิ่งรับไปแล้วนี่แล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินมาโอ้โหทีนี้ปล่อยเล่นเองเลยเหรอสงสารกันหน่อยไหมโอ้ด้านหลังไม่ต้องดูด้านหลังดิมีดวงดาวด้วยโคตรแจ่มถ้าจำไม่ผิดนะเกมนี้ซีวิงซีเนี่ยก็เป็นคนโฆษณาเกมนี้เองไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่ามันคงจะต้องมีตัวละครซีวิงซีด้วยสินะใช่จำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดมันต้องมีอ่ะแต่ไม่รู้ตรงไหนจำไม่ได้ขอโทษลืมเฮ้ยในส่วนตาตกแต่งหรือเปล่ามีดาวด้วยโอ้โหมีการตกแต่งดวงดาวต่างๆแล้วก็พื้นหลังกาแล็กซี่มีทั้ง Blue Sky Purple Sky Black Hole Ocean Sky Love Sky แล้วก็ Burning Sky ส่วนดวงดาวเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยว้าวสุดยอดโอเคได้ข่าวว่าถ้าเราล็อกอินไปนานๆจะได้ของที่แบบโคตรจะแจ่มเลยมลพิษตอนนี้อยู่ทำไมคนยังไม่ชอบดาวอีกโอ้สวยเลยแล้วแบบนี้คงต้องรีบหาตังค์กันหน่อยแล้วคลิปผลิตเลยผลิตก่อนโน่นผลิตก่อนโอเคออกมาวะ
ต้องรีบจัดการชิบๆค้นหาน้ำมันดิบแล้วก็หาหินด้วยวัตถุดิบไม่เพียงพองั้นด้วยแย่หรอแบบนี้คงต้องขายของที่มีคือถ้าผมจะสร้างตัวนี้ก็คือจะสร้างเป็นต้นไม้แต่ต้องได้เท่าไหร่แล้วรอนิดนึงจบเสร็จแล้วรับมาเวลอัพไม่เป็นไรโอเคหาเพิ่มอีกนี่แล้วก็มาที่โรงงานผลิตไฟฟ้าผลิตเพิ่มได้อีกใช่ไหมโอเคผลิตดีคือถ้าผลิตได้คือผลิตเลยอะตอนนี้แล้วก็ขอผลิตทีละเยอะๆเลยแล้วกันไม่เพียงพออีกนี้วัสดุไม่เพียงพอทำไงดีถ้าเราไปในส่วนการซื้อขายคงจะไม่โอเคอะโอเคได้ของมาแล้วนี่ thank you โอเคไม่ได้ของมาก็รีบเอาไปขายเลยแล้วกันก่อนที่ราคามันจะตกเอ้ยราคาดีอยู่รีบขายเลยครับขายเลยครับโอเคทีนี้ก็ผมต้องการต้นไม้เพื่อให้คนเราชอบที่นี่มากขึ้นจะได้จึ๊บขอสร้างต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ปั๊บนี่เรียบร้อยทีนี้แหละที่นี่ก็จะได้ไม่แย่แล้วมีของรับอีกนั้นหรือโอเคแต่มันบวกมลพิษใหม่นะสิแต่นี่คงต้องจัดการกับมลพิษพวกนี้ซะแล้วในส่วนการสร้างมีอะไรใหม่ๆอีกไหมยังไม่มีเนาะการตกแต่งก็มีของตกแต่งมากมายในทีเดียวกิมนี้น่าสนใจฮะส่วนในส่วนการซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีนะแต่มีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรเฮ้ยในส่วนการสำรวจนี่คือพื้นที่เราสำรวจได้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีมากเลยถ้าจะไปสำรวจก็คงไม่ใช่เรื่องดีแล้วมั้งตอนนี้โอเคค่อยสำรวจแล้วถ้าเควสล่ะทำไปทำเควสน่าจะดีที่สุดนะตอนนี้ไปทำภารกิจเลยเอาสำรวจพื้นที่ที่มันไม่ได้สำรวจนั่นด้วยโอเคงั้นผมขอไปสำรวจในจุดบริเวณนี้แล้วกันสำรวจเลยโอเคเริ่มทำการสำรวจไปที่เรียบร้อยจากนั้นก็ด้านหลังนี่มันมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนอ๋อสามารถหาเพื่อนได้แล้วก็อาจจะด้านหลังเอียงวะโอ้ค้นพบสถานที่ใหม่แล้วสินะเยี่ยมไปเลยขอดูหน่อยสิว่าเราเจออะไรกันแล้วบ้างให้ผมดูหน่อยสิเสถียรภาพทางพลังงานของเลสซี่เพิ่มขึ้นแล้วขอบใจมากชุบยานเรากลับแล้วเหรอมีข่าวสารซะด้วยโอเคเข้าใจไปกลับถึงเพื่อนกลับจะไปกันทำไมเสียเวลาชีวิตเออถึงบ้านแล้วแป้วโอเค go to home เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ถึงบ้านไปเรียบร้อยแล้วจะรับรางวัลสักนิดนึงโอเคเดี๋ยวมลพิษที่ได้มานี่มันช่างเยอะเสียเกินเราควรทำยังไงดีกับมลพิษเหล่านี้ผมจะพยายามกันจับมลพิษกันแล้วกันนะโอเคผมจะรีบไปหาต้นไม้ที่ดีๆกันเดี๋ยวนะตอนนี้คนพบอะไรหรือเปล่าล้มเหลวมั้ยเหรอไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันมีของอะไรมากกว่านี้จะไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดใช่รับรางวัลมาขอบใจโอเคเมื่อรับรางวัลแล้วก็ไปดูหน่อยที่ว่าเราได้รับอะไรมาห้องเก็บของนั่นเหรอของตอนนี้มีก็น้อยมากอ่ะเออโอเคถ้าผมจะทำการแบบปรับแต่งอะไรสักอย่างได้ไหมเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกนะตอนนี้คือไม่รู้เรื่องเลยเล่นเกมแบบต้นสดๆทั้งนั้นอ่ะชิบเก็บบ้างเยอะตอนนี้คือทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทำไปทั้งนั้นแหละโอเคด้านล่างไม่ค่อยจะมีอะไรมีแต่ไม่เปิดซะด้วยโอเคดีเลยแต่วันนี้เราคงไม่ได้ทำอะไรแล้วเนาะเพราะผมไม่รู้ผมจะทำอีหยังจริงๆจังหวะนี้นี่ผมไม่รู้เลยว่าผมจะทำอะไรเพื่อนๆคือแม่งโคตรเบื่อตอนเนี้ยคือเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆเออจริงๆเลยโอเคจับตาตาจอคือตอนนี้คือดูของไปเรื่อยนะมีในส่วนของนี่เดี๋ยวเมื่อกี้มีเสื้อผ้าด้วยมีชุดอะไรให้เราซื้อแยะไปหมดเลยนะเกมนี้น่ารักจริงๆเลย
ถ้าจะไม่ผิดมันจะต้องมีผมของท่านสีบินสีใช่หรือไม่ไม่มีเฮ้ยคิดไปเองขอโทษเอาแย่แล้วคนเริ่มไม่ชอบที่นี่แล้วทำไงดีถ้าต้นไม้ยังไม่เสร็จอย่างนี้มีหวังคนได้เกลียดเราก็เรียบร้อยแน่ๆเลยลงงานจัดการหน่อยโอเคตอนนี้ที่นี่เริ่มแย่แล้วจะเร่งเวลาเลยได้ไหมเนี่ยต้องใช้6เจนงั้นเหรอ6คือเราไม่ค่อยจะมีมันด้วยเอาแย่แล้วไงไปที่การค้าขายกันหน่อยโอเคขายสัก1พอขายเลยซึบโอเคขอบคุณจากนั้นแล้วมันมีอะไรที่ดีกว่านี้มั้ยไม่น่ามีแล้วเควสเหรอความสำเร็จโอเครับหน่อยรับรางวัลมา500โอเคเยอะได้เรื่องเยอะได้อยู่โอเคนี่ก็ใช้ได้อยู่โอเควันนี้มีอะไรรับไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคโอ้มีต้นไม้ละด้วยต้นไม้เสร็จแล้วมาเลยชิวเวลอัพมาเวลอัพเทคโนโลยีก็สามารถอัพได้อย่างเดิมนะนี่ไงเอาเลยครับผมเก็บตังค์มาสักขนาดนี้เราต้องใช้เป็นประโยชน์เด้อโอเคจากนั้นแล้วก็ทำการเก็บของที่ไปมาให้เรียบร้อยโอเคต้นไม้ของเราน่าจะช่วยลบมลพิษเราอยู่ถ้าจะไม่ผิดมันต้องช่วยนะเดี๋ยวชึบอีกนิดนึงโรงงานผลิตโรงงานไฟฟ้าถ่านหินละผลิตนี้เลยป่ะไม่ได้ผมก็ใช้นี้แทนแล้วกันไม่พออีกไม่เป็นไรพนักงานขายขอขายเจ้านี่แบบรัวๆแล้วกันชึบขายเลยโอเคได้เงินมาอยู่พอสมควรแล้วก็ทำคลิปเสร็จแล้วรับรางวัลมาขอบใจจากนั้นเรามีอะไรทำไหมคงไม่มีนะมันงั้นก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้นะผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการเล่นของผมในช่องต่อไปนะฮะแต่ละคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย